เอาละครับหลังจากที่เราติดตั้งตัว Slim Framework เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปนะครับเรามาดูตรงนี้นิดนึงนะครับว่าเวลาเราติดตั้งตัว Slim Framework แล้วนะครับเข้าไปอยู่ตรงนี้นะดูตัวอย่างตอนที่เราเรียกนะครับตอนที่เราเรียกตัว Web Service นะครับเราจำเป็นจะต้องใส่ตัว index.php ตัวนี้ด้วยซึ่งปกติถ้าใครที่เขียนเว็บจะต้องรู้อยู่แล้วว่า index.php เนี่ยมันไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับแต่ว่าใน Slim Framework นะครับใน Slim Framework เนี่ยบอกว่าถ้าเราเซต root นะครับหรือว่าเซตเส้นทางไว้ยังไงนะครับเราจะต้องใส่ตัวชื่อไฟล์ตัวนั้นด้วยนะครับแล้วก็ตามด้วยเส้นทางนะครับตัวอย่างเช่น index แล้วก็ตามด้วยเส้นทางที่เรากำหนดขึ้นแบบนี้นะครับแต่ทีนี้เรามีวิธีไหมที่เราบอกว่าเราไม่ต้องการจะใส่ index.php เราไม่ต้องการให้รู้ชื่อไฟล์เราให้ใส่ path ไปเลยหรือใส่เส้นทางไปเลยบน URL นะครับโดยทั่วๆไปปกติเขาก็ทำเป็นอย่างนั้นแหละนะครับถ้าเราเข้ามาที่หน้าไอ้ first application ที่เป็น tutorial นะครับที่เรา copy code เมื่อกี้นะครับเราเลื่อนต่ำลงมานิดนึงครับมันจะมีโค้ดอยู่ชุดหนึ่งที่บอกว่าถ้าคุณไม่ต้องการพิมพ์หรือไม่ต้องใส่ชื่อตัวไฟล์ PHP ของคุณนะครับให้ใส่ข้อความชุดนี้ไปนะครับโดยการสร้างไฟล์ที่ชื่อว่า htaccess นะครับจุด htaccess นะครับตัวนี้ทีนี้เราจะสร้างยังไงเดี๋ยวอาจารย์ขอ copy ชุดนี้ก่อนนะครับ copy ปึ๊บนะครับพอ copy เสร็จนะครับอาจารย์เข้ามาที่โฟลเดอร์นะครับอาจารย์ใช้วิธีการคลิกขวาครับแล้วก็สร้าง text document ขึ้นมาใหม่ตัวหนึ่งชื่ออะไรก็ได้ครับยังไม่ต้องเปลี่ยนอาจารย์ก็ดับเบิลคลิกเข้าไปนะครับแล้วอาจารย์ก็เอาไอ้ตัวข้อความที่อาจารย์ copy ตัวเมื่อกี้วางลงมาพอวางลงมาเสร็จปุ๊บอาจารย์สั่ง save as นะครับ save as แล้วก็เลือกมาเป็น all files นะครับแล้วอาจารย์เปลี่ยนเป็นคำว่าจุด htaccess นะครับ access นะครับแล้วก็กด save นะครับแล้วก็กากบาทตัวนี้ปิดไปเห็นไหมมันจะเกิดไฟล์ htaccess ขึ้นมาทำไมเราจะต้องใช้วิธีนี้นะครับเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยบน Windows มันจะต้องให้ใส่ชื่อและนามสกุลของไฟล์เสมอแต่ว่าจุด htaccess เนี่ยมันไม่มีชื่อครับมันมีนามสกุลว่า htaccess ฉะนั้น Windows จะไม่ยอมให้สร้างต้องใช้วิธีการ save as แบบเมื่อกี้นะครับฉะนั้นอันนี้อาจารย์จะลบตัว new text document ออกนะครับเท่านี้นะครับเราก็จะสามารถอ้างถึงไฟล์อ้างถึงเว็บเซอร์วิสนะครับโดยไม่ต้องใช้ชื่อไฟล์นะครับทีนี้เราลองดูซิว่าทำได้ไหมนะครับกลับมาที่หน้านี้นะครับตอนนี้เรายังอ้างชื่อไฟล์อยู่เห็นไหมครับว่าเป็น index.php แล้วก็ลองกด refresh นะครับอันนี้คือเข้ามาที่ตัวเว็บเซอร์วิสนะครับแล้วถ้าเราลบตัว index.php ออกนะครับเหลือแค่ localhost port 80แล้วก็ตัวเว็บเซอร์วิสนะครับแล้วก็ slash ตามด้วยชื่อ root นะครับพอ slash เนี่ยตามด้วยตรงนี้ได้เลยครับตามด้วยตรงนี้ได้เลยนะครับอาจารย์ก็ใส่นะครับคำว่า hello แล้วก็ตามด้วยชื่ออาจารย์เหมือนเดิมนะครับทีนี้ก็ enter ครับ1โปรแกรมก็ยังเข้าอยู่เหมือนเดิมครับอาจจะงงอาจเปลี่ยนชื่อเป็นพจน์ละแล้วกันนะครับจะได้เห็นชัดขึ้นนะครับแล้วกด enter 1ขึ้นมาเห็นไหมครับตอนนี้เราไม่ต้องใส่ index.php แล้วครับเราจะได้เป็น path ที่มันดูสวยงามแล้วเรียบร้อยนะครับฉะนั้นในหน้าไหนก็ตามนะครับที่ตัวเว็บเซอร์วิสเรานะครับให้ที่ต้องการให้มันทำงานเราจะต้องใส่ htaccess ตัวนี้แล้วก็ระบุชื่อไฟล์ให้ด้วยว่าเราจะไม่ต้องให้การให้ไม่ต้องให้มันโชว์ไฟล์ไหนนะครับมันก็จะได้หน้าตาแบบนี้นะครับ